ครับนี่คือยางฝาวาล์วรั่วนะครับปัญหาของยางฝาวาล์วรั่วนี่เกิดจากอะไรแล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรช่างอําแนะนำนะครับผมก็เนี่ยฮะพอเกิดอาการยางฝาวาล์วรั่วเนี่ยคราวนี้มันรั่วลงมาถึงคอยเลยเห็นไหมฮะเนี่ยนี่น้ำมันนะน้ำมันเครื่องนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ทำการเปลี่ยนนะฮะยางฝาวาล์วเวลาสั่งเปลี่ยนเนี่ยมันจะมาทั้งชุดมันจะมียางตรงชุดนี้มาให้ด้วยแล้วก็ตัวยางฝาวาล์วให้ด้วยครับนะฮะคันนี้ก็คือ C180MG นะใช่ครับ271 EVO นะครับผมตีครับเพื่อนแอดวานซ์เช่นกันใช่ช่างอันชี้นะครับตำแหน่งเพื่อนแอดวานซ์อยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นฝั่งไอเดียไอเสียนะใช่ฝั่งนี้ไอเดียทางน้อยเสียครับอาการแบบนี้นี่ถ้าปล่อยไปก็คือเมื่อมันขับรถเนี่ยน้ำมันขาดน้ำมันขาดเวลาจอดรถอยู่กับบ้านจะเห็นเห็นเยิ้มน้ำมันหยดลงพื้นหยดลงพื้นใช่ถ้าปล่อยไปก็น้ำมันขาดสุดท้ายก็มีปัญหานะฮะใช่สุดท้ายก็เครื่องพังครับผมอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศสดที่อยู่ที่อู่ของเรานะฮะนี่ครับเดี๋ยวจะเห็นสักเล็กน้อยนะครับว่ายางฝาวาล์วมันเป็นยังไงต้องช่างที่เก่งจริงๆนะครับคือเชี่ยวชาญเฉพาะทางถึงจะยกไอ้ชิ้นนี้ออกมาได้ไงซึ่งจริงๆรถคันนี้เนี่ยมีนิดเดียวนะที่เราเปิดดูเมื่อกี้เนี่ยเห็นนิดเดียวแต่ว่าเราอยากให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนะครับซึ่งให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจแล้วเนี่ยก็เจอในส่วนของยางฝาครอบวาล์วรั่วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนชุดใหม่ดีกว่าและควรที่จะเปลี่ยนเป็นของแท้ด้วยครับจุดไหนที่รั่วช่างคิมมันมีจุดที่ขาดไหมหรือว่ามันเสื่อมเสื่อมตามการเวลาอ๋อนี่นะฮะก็จะเป็นตัวนี้เนี่ยครับก็จะเสื่อมสภาพไปตามการเวลาโดยปกตินี่ถึง 50,000 โลไหมถ้าเปลี่ยนใหม่เกินนะเนี่ยมันก็คือซีนยางหรือว่าโอริงนั่นเองนะพวกนี้ก็จะเป็นโอริงนะครับแต่แนะนำให้เปลี่ยนเป็นของแท้เพราะชิ้นส่วนกับเครื่องยนต์นี่มีความสำคัญมากที่ไม่ใช่คิมอย่าไปเอาของเทียมใช่ไหมโอเคงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเวลาในการซ่อมเนี่ยยังนานไหมครับช่างขิมประมาณ2ชั่วโมงเสร็จไหมเสร็จครับถ้ามีอะไรนะประมาณ2ชั่วโมงนะครับนี่ฮะให้ดูหน้าตาอีกครั้งนึงนี่ครับสำหรับเฟืองแอดวานซ์ที่ช่างอาร์มบอกนี่ฮะ2ตัวนี้ฮะถ้าหากว่าเสียขึ้นมาเนี่ยก็จะใช้ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเนี่ยประมาณ 2-30,000 บาทโอเคนะครับคลิปต่อไปจะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามในช่อง YouTube Mercedes Perfect ของเรานะครับนึกถึงเบนซ์มือสองสวยๆอย่าลืม Mercedes Perfect Mercedes Perfect We are Family